ู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมีนาคม2560ค่ะที่ศาลาการประเรียนวัดชุมพลคีรีเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายองอาจสังฆชาประธานผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาและนายนครินทร์อยู่คงประธานชุมชนชุมพลพัฒนาได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจทั้งนี้นางแสงล่าสังฆชารองหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาได้เป็นผู้นำสมาชิกออกกำลังกายในท่ากายบริหารที่เหมาะสมแก่ผู้สูงวัยกิจกรรมนันทนาการโดยการเต้นบริหารร่างกายประกอบเพลงการเชิญชวนสมาชิกผู้สูงอายุเข้าร่วมมหกรรมการออกกำลังกายของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดที่ห้องประชุมเพชรชมพูชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดในวันพุธที่15เดือนมีนาคม2560และทางประธานชุมชนชุมพลพัฒนาได้ชี้แจงการจัดเตรียมงานขบวนแห่งานสงกรานต์ประจำปีของทางเทศบาลนครแม่สอดโดยคณะศรัทธาวัดชุมพลคีรีได้มีการซักซ้อมในการจัดเตรียมขบวนแห่งานสงกรานต์ของวันที่16เมษายน2560จากนั้นจึงเป็นการร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน